อรวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour Weekend นะคะวันนี้พบกันเย็นวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567นะคะเช่นเคยอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโสภณองการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะโลกนี้น่าอยู่ไหมพี่โสตอบยากเลยอ่ะใช่ไหมพี่โสเล่นถามคำถามลึกซึ้งถามคุณผู้ชมดีไหมโลกนี้น่าอยู่ไหมและจะอยู่อย่างไรถึงจะเรียกอยู่เป็นและให้อยู่รอดจากสถานการณ์ต่างๆที่กดดันนะโอ้ยน่ะพี่โสแต่ว่าที่แน่ๆนี่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องคุยกันเบรกหน้านะคะมันเป็นเรื่องที่ว่าคือคนที่หนีโทษหนีคุกหนีตารางไปนะไม่รับผิดนะเขาก็อยู่ดีมีสุขนะแล้ววันดีคืนดีเขาก็กลับมาแล้วไม่ใช่เคสเดียวอันนี้คำถามต่อไปว่าเมืองไทยน่าอยู่ไหมอ๋ออ๋อถามเขาใช่ไหมถามเขาตอนนี้มีสองคนไม่เราถามก่อนว่าโลกนี้น่าอยู่ไหมแล้วเมืองไทยน่าอยู่ไหมอ๋อโลกนี้น่าอยู่ไหมแล้วก็เมืองไทยน่าอยู่ไหมใช่ไม่อยู่สี่ไม่งั้นจะหนีไปเป็นชาตินึงอ่ะแล้วกลับมามันน่าอยู่สำหรับใครป่ะน่าอยู่สำหรับใครไหมคือน่าอยู่สำหรับใครน่าอยู่สำหรับพวกไหนป่ะบางพวกใช่ไหมบางพวกนั่นเองพวกที่ยากไร้ยากที่ทำมาหากินไม่มีหนทางมีหนี้มีสินมองไม่เห็นอนาคตเนี่ยก็มองว่าเมืองไทยมีปัญหาชีวิตคือชีวิตแบบนี้อยู่ที่ไหนก็มีปัญหาใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าชีวิตจมอยู่ในกองหนี้นะไม่มีอนาคตต่างๆนานาเนี่ยแต่ถามว่าเมืองไทยผู้ที่นำประเทศอยู่ถึงวันนี้จะนำทาเมืองคนไทยมีอนาคตไหมคำตอบคือไม่มีเห็นไหมเพราะผู้นำประเทศคณะผู้นำประเทศเนี่ยนะอันแรกอย่างผู้นำประเทศเลยเอาหัวหน้ารัฐบาลนี่แล้วกันนะเพราะเขาไม่ใช่ผู้นำประเทศนะแค่ว่าหัวหน้ารัฐบาลนะทุกวันนี้ไม่ได้คิดอะไรนอกจากเดินทางท่องเที่ยวไปนั่นนี่โน่นไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะ 3-4 จังหวัดเนี่ยแต่ไม่เคยคิดแผนที่พัฒนาประเทศเลยว่าเมืองนี้ควรจะทำอะไรบ้างควรจะฟื้นฟูธรรมชาติกิจการอะไรหรือเปล่าไปเที่ยวตลอดแวดล้อมเป็นนายเสนาบดีนะพักเดียวที่ไปคือพักเดียวนั่นแหละส่วนพักรวมรัฐประธานไม่ได้ไปด้วยคือต่างไปต่างแยกกันทำมาหากินของใครของมันไปแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของการละกันไปไม่ได้ดูแลบ้านเมืองว่าควรจะเป็นอย่างไรไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวซึ่งใครก็ไปได้คนเมืองไทยเขาก็ไปอยู่แล้วไงชาวบ้านท้องถิ่นเขามองว่าอ๋อนี่คุณคิดว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหรอที่มาเที่ยวเนี่ยนุ่งเสื้อผ้าขาวม้าเดินนั่นมีนู่นมานี่มานี่มาต้อนรับเนี่ยหิวแสงเหรอนะมันมีแผนอะไรมาช่วยเหลือชาวบ้านไหมมีแผนอะไรที่มาทำนุบำรุงฟื้นฟูประเทศหรือเปล่าก็เปล่าวันคิดแต่จะหาทางกินทางรัฐไม่จะเปลี่ยนเงินดิจิตอลหากินเรื่องคาสิโนเงินค่าตงเงินค่าปากถุงเงินค่าหุ้นลมต่างๆนานาคิดจะขายแผ่นดิน 300,000 ไร่ในโครงการแลนด์บริดจ์บ้างอะไรบ้างนะคือโครงการจะหาเงินหาทองเพื่อวันหนึ่งถ้าอาจอยู่ไม่ได้ก็มีเงินใช้ในต่างประเทศเนี่ยเรามองกันอย่างนี้เพราะมองรัฐบาลนี่มองด้วยสายตาโลกในแง่ดีไม่ได้เพราะพวกนี้คือกลุ่มผลประโยชน์พรรคการเมืองคือกลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเพื่อทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้เข้ามาเพื่อต่อสู้เพื่ออะไรก็แล้วแต่พรรครัฐประธานก็เพิ่งหวังไม่ได้พรรครัฐประธานนี่ถ้าไม่เคยทุกร้อนแทนประชาชนว่าโครงการที่พรรคแกนนำทำอะไรสักหลายอย่างแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชาวบ้านหรือเปล่าขณะโครงการของตัวเองยังไม่สามารถปกป้องได้เลยจะไปปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนได้ไงฉะนั้นพรรคประชาชนไม่มีความหวังในอนาคตของประเทศนี้ผ่านการเมืองในแบบนี้ไม่ใช่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคร่วมรับประทานก็เหมือนกันนะ
ผมไม่เรียกพรรคร่วมรัฐผมไม่เรียกพรรคร่วมรัฐบาลผมเรียกพรรคร่วมรัฐประธานจะตรงใครจะนำไปใช้ก็เลยใครจะใช้ก็แล้วแต่ไม่เลยว่าเพราะเป็นความจริงที่สุดใช่ค่ะนะนี่แหละก็เป็นสภาพของบ้านเมืองเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันถ้าพูดถึงผู้นำประเทศตอนนี้คือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะก็แอวเหนือนะถีบสำล้ออะไรแบบนี้นะคะก็เป็นภาพประมาณนี้เนาะในขณะที่มีข่าวเรื่องโรงงานผลิตรถยนต์ที่มาอยู่เมืองไทยทยอยปิดไปพี่โสก็วันนี้เดี๋ยวนายกพูดถึงประเด็นนี้อีกด้วยในขณะที่ตัวเองนี่คือเดินสายนะไปต่างประเทศบอกเป็นเซลส์แมนไปดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในเมืองไทยซึ่งยังไม่เห็นแต่ไอเห็นที่เห็นจริงๆคือมีโรงงานรถยนต์ทยอยปิดตัวไปติดๆกันภายในไม่ถึงเดือนเนี่ย2เจ้านะคะล่าสุดก็คือซูซูกิก่อนหน้านี้คือซูบารุภายในเมื่อ1สัปดาห์พี่โสคือคุณเห็นเหตุการณ์ที่ไร้สาระมั้ยคราวที่แล้วขี่รถม้าคราวนี้ไม่ขี่สามล้อจำได้ไหมค่ะเนี่ยใครแล้วขี่รถม้าจำได้ไหมแล้วมาขี่สามถามว่ามันมีสาระอะไรกับชาวบ้านในการแก้ปัญหาชีวิตอะไรใครหรือเปล่าน่าจะไปให้ชาวบ้านตามแห่ไปเนี่ยคนก็ไม่ได้แห่อะไรมากมายแต่คนช่างภาพก็แห่ก็ไปเยอะแยะมือสร้างกิจกรรมเพื่อจะหิวแสงแก้หิวแสงแต่ว่าโครงสร้างของประเทศปัญหาของประเทศไม่มีการแก้ไอ้รัฐมนตรีหน้าโง่ทั้งหลายอะไรก็แห่ตามไปด้วยนะมันดูแล้วมันทุเรศทุรังสังกตังจริงเลยไปถ่ายรูปอ่ะดูสิไปถ่ายรูปเนาะมันไม่มีอะไรเลยนะคือพวกที่ไร้สาระทั้งหลายแหละเนี่ยนะรัฐมนตรีไปจบสภ.นะไม่มีอะไรคอยยิ้มคอยถ่ายรูปคอยเดินตามก้นพูดพูดลงโซเชียลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นแก้ไขปัญหาถามว่ามาขี่สำล้อมาช่วยอะไรลำปางได้ถามจริงๆอ่ะลำปางนี่แทบจะเป็นเมืองที่ถูกลืมตั้งนานและถูกโปรโมทเพราะว่าทางไปก็เข้าไปถึงแยกลำปางก็เลี้ยวไปเชียงใหม่ลำพูนพี่โสที่นี่ลำพูนลำพูนลำปางก็มีหลังเหมือนกันลำพูนก็ไปสร้างความเสียหายเนี่ยเขาไปทั้งรัฐบาลก่อนก็ทำลายลำพูนอย่างเป็นระบบก็คือเอาอินทิคมอุตสาหกรรมไปสร้างไว้ก็ทิ้งสารพิษทุกอย่างและการอินทิคมนี่เจ๊งไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นการทำลายเมืองที่น่าอยู่นี่ที่สงบเงียบให้มันเสียหายไอ้คนก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กับลำพูนก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าลำพูนสมัยก่อนกับลำพูนสมัยนี้ไม่เหมือนกันลำพูนสมัยก่อนมีป่าซางมีหนองหอยมีอะไรก็แล้วแต่ขับรถท่องเที่ยวไปแต่ตอนนั้นไม่ได้มีอะไรไปพระนางจามเทวีพระธาตุหริพุนชัยก็ไปก็เป็นเพียงเมืองรองแค่นั้นเองนะครับไปโปรโมทเมืองรองถามว่าคุณจะไปดูพื้นที่ท่องเที่ยวในการก่อสร้างสนามบินที่บ้านทิกับสันกำแพงที่ลำพูนหรือเปล่านะคือจำเลยทองว่าเออคนนี้พ่อเลี้ยงนี่ซื้อที่ดินไปหรือยังเจ๊ซื้อที่ดินไปหรือยังตระกูลโคตรเง่าเหล่ากอนี่ซื้อที่ดินไปหรือยังจะสร้างอะไรไว้หรือยังเอาไปดูที่ใช่ไหมดูที่ก่อสร้างสนามบินแห่งที่สองเชียงใหม่ไงใช่ไงเดิมที่ดินเขาจะสร้างเป็นโรงงานยาสูบไงค่ะนะที่จะย้ายไปจากที่ศูนย์เศรษฐกิจนี่ไปค่ะตอนหลังก็เลยโครงการนี้ก็เลยล้มพับไปแล้วก็คิดจะก็ไปสร้างจู่ๆก็ไปสร้างสนามบินส่วนภูมิเพื่อหลังจากพวกเจพวกพอเลี้ยงพวกนั้นพอเนี้ยไปซื้อที่ไว้เรียบร้อยแล้วเก่งกำไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะค่ะอ่ะก็อันนี้เกริ่นให้ดูก่อนให้เอาภาพมาดูก่อนส่วนประเด็นว่าเขาพูดอะไรอย่างไรนี่นะคะเดี๋ยวขอยกไว้ในเบรกหน้ารวมกับประเด็นที่บอกว่าคนหนีคดีนะคะหนีโทษไปในต่างประเทศจู่ๆกลับมาฮะมันเป็นเทรนด์หรือยังไรนะคะเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยเรื่องบ้านเรากันนะคะเบรกแรกนี้ไปข่าวต่างประเทศแป๊บนึงก่อนนะคะพี่โสไปข่าวเรื่องของยูเครนอิสราเอลกันนะคะค่ะได้ๆคือวันนี้ยูเครนวันนี้อิสราเอลเนี่ยปฏิบัติการใหญ่ในกาซาแล้วก็สามารถชิงตัวประกันคือมาได้4คนหลังจากที่ถูกกักตัวไว้246วันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแบบหนึ่งแต่คนต้องฆ่าชาวปาเลสไตน์ไปอย่างน้อย80คนในการทิ้งระเบิดคือปฏิบัติการวันนี้มีทั้งทะเลบกและอากาศ
ในพื้นที่ที่เรียกว่านุสรัตแล้วก็ในพื้นที่เซ็นทรัลกาซาเรียกย่านอัลบาลาในย่านตรงกลางแล้วก็ไปโจมตีโรงพยาบาลอัลอักซานะอยู่ในย่านเรียกเดียอัลบาลาในย่านตอนกลางก็คืออิสราเอลเนี่ยกับโรงพยาบาลคือพยายามจะทำลายทุกอย่างที่เป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้คลอดผู้ต่างๆและอ้างว่ามีกลุ่มฮามาสซ่อนตัวอยู่ซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่เคยพบฮามาสในการปฏิบัติการแต่ละครั้งเลยคราวนี้ก็ถือว่าอ้างว่าจะต้องปฏิบัติการต่อไปจนกว่าจะได้ตัวผู้ลี้ภัยที่ตกค้างอยู่อีก120คนได้คืนมาให้หมดซึ่งก็หมายความว่าคุณต้องฆ่าชาวปาเลสไตน์ให้มากกว่านี้อีกจนกระทั่งจะได้คืนเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสหรัฐไม่ทำอะไรเลยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็เตรียมจะไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสนะก็ไปอ้อนวอนอ้างเหตุผลต่างๆที่ปฏิบัติการในฉนวนกาซาแล้วก็เข้าพบกับโจไบเดนตามฟอร์มแต่ก็ไม่มีอะไรที่ปฏิบัติการจะหยุดยั้งการฆ่าคนในฉนวนกาซาโจไบเดนก็ยังจะต้องสนับสนุนการฆ่าคนในฉนวนกาซาต่อไปทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อไปโดยที่ไม่สนใจต่อเสียงประนามของชาวโลกวันนี้มีการประชุมที่สหประชาชาติคนเดินออกเลยนะเวลาอิสราเอลกล่าวขึ้นปราศัยคนเดินออกเลยเดินหนีเลยคือไม่ฟังเป็นการต่อต้านเป็นการแอนตี้อิสราเอลเต็มที่คืออิสราเอลนี่คือว่าง่ายเป็นชาติที่ไม่อายมีความรู้สึกความอายว่าตัวเองได้ทำอะไรกับชาวโลกบ้างไม่เคยอายแล้วก็เถียงแบบหน้าด้านๆด้วยนะหลายครั้งนี่แถสีข้าเขาถูเลยในที่สมาชิกสหประชาชาติฉีกกฎบัตรทั้งสหประชาชาติที่กำลังมีคือทำทุกอย่างเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองแล้วก็เอาแต่ได้อย่างเดียวนะอิสราเอลนะครับก็เป็นชาวยิวที่เป็นอยู่ในอิสราเอลนั่นแหละก็ต้องเรียกว่านิสัยดั้งเดิมไม่ทิ้งแม้กระทั่งคนยิวก็ยังไม่ชอบนะนั้นก็จะหวังว่าอะไรต่อไปคงจะยากเพราะว่าตอนนี้คือการทำลายโรงพยาบาลต่อเนื่องเพื่อค้นหาอ้างว่าค้นหากลุ่มที่ติดอาวุธแต่ที่ผ่านมาเขาเจอเขาเลยมีแต่หลุมศพหมู่เป็นหลุมที่10แล้วที่เจอเพราะฝีมือการฆ่าของอิสราเอลกองทัพอิสราเอลก็แถลงข่าวอ้างว่าได้ค้นพบมาแล้วผู้ที่ผู้ประกัน4คนนะอยู่ถูกขังไว้246วันนะแต่คนแต่ชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลอาลัสซาเนี่ยเจอความขาดแคลนของน้ำและอาหารสิ่งของสารพัดอย่างเนี่ยทั้งที่ถูกกำหนดให้เป็นเซฟโซนก็คือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่หนีสงครามเข้ามาแต่ก็ไม่พ้นจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลก็นี่คือความคือความมหิตเลือดเย็นของกองทัพอิสราเอลเราพูดมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมไปต้นมาแล้วเพราะว่าวันที่7ตุลาคมนั้นเป็นวันที่กองทัพอิสราเอลฆ่าพวกเดียวกันเพื่อไม่ให้ต้องการเป็นเฉลยและจะมีปัญหากับการต้องไปเจรจากับกลุ่มฮามาสทุกคนที่คนที่เขาทำข่าวเขารู้กันหมดว่าอิสราเอลฆ่าพวกเดียวกันเพื่อไม่เป็นเฉลยนะโครงการที่ไม่ต้องเสียเวลาฮันนิบาลไดเรคทีฟที่พูดถึงก็คือฆ่าพวกเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นเฉลยคงจะมีประเทศเดียวที่กล้าทำอย่างนี้นะแล้วก็มีโครงการอย่างที่เราพูดถึงโครงการลาเวนเดอร์ใช้เครื่องมือ AI ค้นหาไฟตรงข้ามระดับความสำคัญระดับปลายๆและโครงการ Where is Daddy คือโครงการที่เจอบรรดาระดับแกนนำขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทิ้งระเบิดทั้งครอบครัวทำลายตึกเพื่อฆ่าทั้งครอบครัวนี่คือโครงการ AI ระบุตัวตนของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับอิสราเอลโครงการ AI ที่เขาใช้อยู่คือ Lavender กับ Where is Daddy นะแล้วก็ Hannibal Directive ซึ่งไม่มีที่ไหนทำกันนี่คือฆ่าคนแบบที่ไม่จำกำจัดเป้าหมายไม่เจาะจงเป้าหมายคือที่ไหนมีปาเลสไตน์
ค่าที่นั่นนะค่าโดยไม่เลือกเป้าหมายก็นี่คือพฤติกรรมของอิสราเอลซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนละเป็นมีทั้งคดีอาญาในศาลโลกแล้วก็กำลังจะมีหมายจับเนทันยาฮูกับโยอับกับรองรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลแต่ขณะเดียวกันสวเหมือนกันก็ออกไปเป็นฟืนไฟออกกฎหมายต่อต้านความบาดสารอาญาระหว่างประเทศนะและก่อนหน้านี้มีออกกฎหมายว่าออกกฎหมายบอกว่า Hague Invasion Act ก็คือว่ากฎหมายที่สามารถบุกกรุงเฮกได้เพราะว่าสารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกเหมือนกับสารโลกแต่ว่าคือกฎหมายนี่คือว่าถ้ามีคนอเมริกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นชาวอเมริกันถามอเมริกันอะไรก็แล้วถูกนำตัวขึ้นในศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยสหรัฐอเมริกาสามารถใช้กองกำลังบุกเข้าไปยึดตัวประกันตัวคนขึ้นมาได้จากศาลโลกศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยก็เรียกว่า The Hague Invasion Act คือกฎหมายที่สามารถบุกศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อตัวประกันของชาวอเมริกันขึ้นมาได้ตรงนี้คือความระยำของในการว่าง่ายๆว่าคือทำกฎหมายทุกอย่างเพื่อเอาแต่ตัวเองหรือไม่คำนึงถึงกฎบัตรสหประชาชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอิสราเอลก็เอาเป็นตัวอย่างทำตามอเมริกันซึ่งก็ให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างดีจนกระทั่งโลกนี้ถึงถามว่าโลกนี้มันน่าอยู่ไหมเนี่ยในเมื่อสหประชาชาติไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับการจัดการกับสมาชิกเพราะอเมริกาถือว่าตัวเองมีอำนาจมากจีนกับรัสเซียไม่เคยทำอย่างนี้มีแต่อเมริกาประเทศเดียวท่านที่กล้าทำอย่างนี้เพื่อนหนุนอิสราเอลโดยมีลูกไล่ก็มีอังกฤษพวกเยอรมันพวกอะไรพวกนี้ก็ฝรั่งเศสเยอรมันไม่มีสิทธิ์ในสมาชิกสภาความมั่นคงแต่ว่าฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซีย5ประเทศถาวรที่มีสิทธิ์วีโต้ได้ถามว่าโลกมันน่าอยู่ไหมในเมื่ออเมริกาทำตัวเป็นตัวมหาวายร้ายนะไม่สนใจกฎสหประชาชาติเขาอ้างว่าดีไม่ดีจะไม่ให้วีซ่าออกให้สมาชิกก็ไปประชุมเพราะว่าสำนักงานสหประชาชาติอยู่ที่นิวยอร์กค่ะฉะนั้นถ้าว่าเขามันไส้นายกประเทศเขาอาจไม่ให้วีซ่าก็ได้เหมือนกับรัสเซียเขาไม่ให้ตัวแทนรัสเซียเข้าไปในประชุมในสหประชาชาติไงฉะนั้นผมก็อ้างว่ามันเป็นที่ตั้งของประเทศเขาแล้วก็เขาก็ให้ที่ดินที่ประกอบตั้งนี้แต่เจตนาของสหประชาชาติก็คือเป็นสถานที่สมาชิกเนี่ยไปถกปัญหากันที่เกิดขึ้นแต่อเมริกากลายเป็นตัวที่ครอบงำสหประชาชาติทำให้สหประชาชาติกลายเป็นเสือกระดาษขึ้นมาไม่มีราคาขึ้นมาทำอะไรก็อำนาจวีโต้5ประเทศต้องถามว่าประเทศถ้าต้องถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะมาเปลี่ยนที่ว่าทุกประเทศก็มีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันไม่ต้องมีอำนาจวีโต้ใน5ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่ชนะสงครามโลกครั้งที่สองและก่อตั้งสหประชาชาติขึ้นมาค่ะนะนี่แหละและเป็นบ่อกำเนิดของอิสราเอลในปี1948เพราะว่าอิสราเอลอ้างว่าถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยกองทัพนาซีฉะนั้นก็ขอช่วยเหลืออิสราเอลให้มีที่อยู่ไอ้ลอร์ดบัลฟูร์ซึ่งเป็นผู้นำต่างประเทศของอังกฤษก็ได้รับเงินจากตระกูลรอธไชลด์ค่ะอังกฤษอะไรเจ๊งพอสงครามก็ตระกูลรัชชาก็ให้เงินกู้กับลอร์ดบัลฟูร์แล้วบัลฟูร์พยายามบอกจะหาที่ดินให้ก็คือไปเอาที่ดินของปาเลสไตน์มาพร้อมกับการหนุนของสหรัฐอเมริกา นี่คือความระยำตำบอลของประเทศที่เคยเป็นจักรวรรดินิยมมีอาณาจักรยิ่งใหญ่เป็นนักล่าเมืองขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะล่มสลายเพราะเหมือนล่มสลายเหมือนกับอาณาจักรนิยมต่างเริ่มแต่โรมันซึ่งมีอายุมากกว่า1,000 ปีก็ล่มสลายสเปนที่ไปกินพื้นที่ของลาตินอเมริกาก็ล่มสลายอังกฤษที่พระอาทิตย์ไปตกดินเลยก็เหลือแต่เกาะอังกฤษนิดเดียวอเมริกาคือแหล่งสุดท้ายที่กำลังจะล่มสลายเพราะว่า1ดอลลาร์ก็มีใครใช้คนก็แห่ไปเข้ากับบริกส์แล้วก็มีเหลือประเทศที่อยู่กับยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกนั้นที่ก็อยู่อเมริกาไม่กี่ประเทศที่อยู่กับข้างอิสราเอลที่เหลือเขาก็ไม่เอาอเมริกาหมดอเมริกาคืออาจากรนิยมสุดท้ายที่กำลังจะเจ๊งตามมาจากโรมันสเปนอังกฤษที่เป็นนักล่าเมืองขึ้นทั่วโลก
ไม่ต้องพูดถึงฮอลันดาพวกนั้นก็ไปก่อนหน้านั้นนะพวกโปรตุเกสก็ไปก่อนหน้านั้นก็มีไม่กี่ประเทศแต่อเมริกาคือจักรวรรดิยุคสุดท้ายที่กำลังจะเจ๊งหนี้ก็เยอะนะแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถจะดำรงฐานทัพต่างๆที่อยู่ในโลกแต่เพราะมันค่าใช้จ่ายเยอะ ทุกร้อยวันจะต้องกู้1ล้านล้านเพื่อไปช่วยเหลือเศรษฐกิจแล้วก็ค่าใช้จ่ายของสหรัฐอเมริกาเองนี่คือ จักรวรรดินิยมสุดท้ายที่กำลังจะล่มสลายฉะนั้นถึงพยายามที่ว่าจะหาเรื่องทำสงครามเพื่อจะจัดการแก้ปัญหาต่างของตัวเอง อันนี้ก็อันนี้คืออิสราเอลนะแล้วก็ลามไปถึงอเมริกาที่ก็ลามไปถึงยูเครนยูเครนวันนี้ก็มีมติที่บอกว่าไอแผนการที่จะช่วยเหลือหนึ่งแสนล้านยูโรเนี่ยให้กับยูเครนภายใน5ปีตามแผนของนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เนี่ยก็พับแผนไปเพราะหลายประเทศบอกว่ามึงอะไรกันมึงจะต้องต่อสู้อีก5ปีใช่เหรอคือเขาจะให้ปีเนี่ยเขาจะให้ปีละเขาจะให้หนึ่งแสนล้านเนี่ยนะต่อปีแล้วก็ให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยเขาบอกมันอะไรกันสมาชิกนาโต้จะต้องมาจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือยูเครนเหรอก็มีหลายประเทศคัดค้านบอกไม่เอาแล้วไม่ให้ทั้งอาวุธไม่ทั้งเงินด้วยไม่เอาด้วยก็คือแผนนี้ก็เลยตกไปแต่กับเป็นสิ่งที่มีบางประเทศใช้ทำมาหากินแก้ปัญหาเรื่องเฮาเลียนหิวแสงได้คือเอมานูเอล มาครองที่บอกว่าจะพยายามจะหากองกำลังร่วมเป็นกองกำลังผสมเนี่ยเพื่อเข้าไปช่วยยูเครนคือเอมานูเอล มาครองเป็นมนุษย์ที่หิวแสงอย่างรุนแรงเพราะว่าคือเสนอโครงการนี้มารู้ว่าเขาจะมีคนคัดค้านแต่ก็เสนอไปอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะจะเสนอให้เนี่ยตอนแรกเสนอให้ทหารฝรั่งเศสเข้าไปช่วยเหลือยูเครนก่อนแต่เข้าไปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าไปคงไม่เหลือเพราะว่ากองกำลังลีเชนแนร์เนี่ยก็ไปรบเฉพาะในพื้นที่แอฟริกาตะวันออกกลางอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่เคยไปรบในสงครามในยุโรปแล้วถ้าศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยถามว่าฝรั่งเศสเคยรบชนะศึกที่ไหนมาบ้างเหมือนอเมริกาแพ้มาตั้งแต่เรียนเปียนฟูแพ้มาตั้งแต่แอลจีเรียนะตอนนี้กลุ่มประเทศเดอะไซเฮลกำลังจะขับไล่ออกไปจากพื้นที่ที่เคยเป็นอาณาจักรของตัวเองฝรั่งเศสไม่เคยรบชนะที่ไหนแพ้เรียนเปียนฟูในเวียดนามเพราะความโง่เขลาปัญญาฐานถ้าไปตั้งเรียนเปียนฟูบนภูเขาฐานเวียดกงก็ลากปืนใหญ่ขึ้นไปยิงถล่ม 5-6 ค่ายแพ้กระจายไม่มีท่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วอเมริกาก็มารับช่วงต่อนะต่อมา18ปีก็พ่ายแพ้สงครามยังไม่มีท่าฉะนั้นฝรั่งเศสอ้างว่าจะไปฝึกฐานยูเครนส่งฐานไปช่วยยูเครนรบเนี่ยยูไม่เคยรบชนะที่ไหนมาเลยสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์ใช้เวลา40วันบุกยึดปารีสนายพลเดอโกลครบหลบไปหนีที่อังกฤษนู่นฮิตเลอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดินไปเดินชมปราสาทเดินไปชมหอไอเฟลไปยืนอยู่ตรงบริเวณทรอกาเดโรที่เป็นตัวเนินแล้วมองเห็นหอไอเฟลได้นะนะเดินไอถึงชองเซเลเซ่เนี่ยกองทัพเยอรมนีบุกเข้าไปเนี่ยไม่เสียกระสุนแค่นัดเดียวฝรั่งเศสยอมแพ้หนีไปกองอังกฤษด้วยปารีสก็ไม่โดนทำลายเพราะว่าถือเป็นเมืองที่ศิลปะฮิตเลอร์เป็นการโดนทำลายฉะนั้นเนี่ยไม่เคยรบชนะที่ไหนเลยมากว่าจะมายึดคืนฝรั่งเศสได้ในวันที่นอร์มังดีเนี่ยวันที่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่กองทัพพันธมิตรเข้ามายึดเกาะบางดีก็นายพลชาร์ลส์เดอโกลก็มาอยู่เกาะอังกฤษก็กลับมาค่ะมากอบกู้แผ่นดินของฝรั่งเศสคืนจากรัฐบาลของนายพลวิชี่ซึ่งเป็นรัฐบาลหุ่นของที่ฮิตเลอร์ตั้งขึ้นมาค่ะอันนั้นก็บอกว่าถึงจะเป็นเก่งเป็นซ่าเนี่ยกับรัสเซียทำเป็นท่าเป้งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำไปแล้วรู้ทั้งรู้จะมีคนค้านเพราะว่าอย่าลืมว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นาโต้ถึงมีมติที่ไม่มีใครคัดค้านจะมีเสียงเอกฉันท์หนึ่งประเทศถ้าค้านก็ทำไม่ได้ฉะนั้นมาครองแกพูดอะไรก็ได้แต่เลยเปื่อยเนี่ยนะจะส่งอาวุธไปส่งทหารไปนั่นนี่นู่นนะรู้ว่าเขาจะมีคนค้านก็เลยได้คะแนนเสียงไปชิงแสงชิงสีจาก
โอลาฟโชลส์ผู้นำเยอรมนีไปค่ะแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาว่าเขากลัวว่าสงครามโลกจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือแค่สงครามโลกกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างจะเกิดขึ้นในยุโรปเพราะว่าหลายประเทศที่ห้าวแป้งอย่างเช่นริชิสุนักก็จะห้าวแป้งบอกให้ยิงไปเลยเข้าไปในยิงรัสเซียเลยจะรวดไอ้สตอมชาโดว์เขาเนี่ยยิงไปรัสเซียทั้งฝ่ายของประเทศอื่นก็จะเอาอย่างฝรั่งเศสก็เอาด้วยนะเอาด้วยแต่รัสเซียบอกว่าถ้าจรวดมาจากไหนเขาก็จะส่งไปที่นั่นเหมือนกันค่ะแม้จะเป็นนิวเคลียร์ tactical นิวเคลียร์หรืออะไรก็แล้วแต่ส่งอะไรมาเราก็ส่งนั่นกลับไปว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อังกฤษยิงมาจากไหนเราก็ยิงไปที่นั่นถ้าเป็นอังกฤษนี่คือวันนี้แอนโทนีโอกูเตเรสถึงบอกว่าตอนนี้นะโลกเคลื่อนใกล้เข้าสู่สงครามโลกใกล้ที่สุดเท่าที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาช่วงเนี้ยเสี่ยงมากนะเยอรมนีก็เหมือนกันนี่แหละที่จะกระเฮียนกระหือรือที่อยากว่าเราจะส่งทหารไปประจำที่ลัตเวียเอสโตเนียซึ่งอยู่ใกล้ชิดพรมแดนกับรัสเซียแต่ว่าอาวุธเราไม่ค่อยมีนะเราไม่ได้เราพร้อมที่ทำสงครามได้ต่อเนื่องปี2029นู่นเราถึงทำสงครามได้อีก5ปีนะถามว่าใครจะรอถึงป่านนั้นถึง5ปีกองทัพเยอรมนีทุกวันนี้มีกำลังอยู่ 181,000 คนเทียบกับกองกำลังฮิตเลอร์ซึ่งตอนนั้นมีนะ13,600,000 คนค่ะตอนที่ฮิตเลอร์ทำสงครามโลกครั้งที่สองในปี1935ถึง1945 10ปีนะมีทหาร 13,600,000 คนและไปเอามาจากออสเตรียอีก 3-4 กรมโดยโครงการผสมประเทศก็เรียกโครงการอันชลัสค่ะแต่ก็สุดท้ายไปเป็นเฉลยศึกในรัสเซียประมาณ2,000,000 คนตายก็มีรอดกลับมาก็มีเป็นเฉลยศึกจนกระทั่งไม่ได้กลับมาก็มีการเป็นพลเมืองในประเทศนั้นก็มีแต่นี่เยอรมนีซึ่งอาวุธอะไรก็ไม่มีเพราะให้ยูเครนให้อิสราเอลไปแล้วเนี่ยจะคิดทำสงครามกับรัสเซียแก๊สก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีจำได้ไหมว่าวันก่อนที่เราเคยพูดถึงเรื่องดิจิสุนักที่ไปให้คนสต็อกอาหารน้ำดื่มทั้งหลายแหล่ไว้เพื่อยืนในตุนในรุ่นภัยจำได้ไหมจำได้ค่ะเยอรมันก็พยายามทำคล้ายๆกันตุนเหมือนกันใช่แต่เมื่อถ้าคุณจะไปตุนแล้วคุณอยู่ที่ไหนในเมื่อคุณเจอนิวเคลียร์คุณอยู่ที่ไหนใต้ดินจะไปที่ไหนใต้ดินจะอยู่จะโผล่มาเมื่อไหร่ถ้าบนโลกมืดไปแล้วเนี่ยนะจะไปกินอยู่ในกี่ปีอาวุธที่อาหารจะกินอยู่ตั้งกี่ปีอย่างนั้นก็10ปีอ่ะค่ะถ้าแบบถล่มกันแบบคู่นะใช้นุกกับนุกถล่มกันอ่ะก็ไม่มีอะไรเหลือเราก็ไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรแล้วสบายสบายสบายฮะเกิดมาโลกต่อไปก็มีต้นไม้ชีวิตน่าหล่ออยู่บนโลกนี้ก็มีความสุขนะเอามันเป็นเขาบอกมันเป็นสงครามล้างหนี้ไงพี่โสที่ทำกันอยู่เนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยอเมริกาอะไรเงี้ยใช่ล้างหนี้หรือมีทางอีกทางก็ทำเป็นดิจิทัลไปใช้เงินฝากเป็นแบงก์ที่เราไปฝากในแบงก์เนี่ยต่อไปเราจะไม่มีเลยสักบาทนึงอ่ะไม่ได้จับแล้วก็เขาจะให้คุณใช้เท่าไหร่เขาก็โอนมาแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างเช่นว่าต้องไปทำนู่นทำนี่นะถ้าไม่ทำเขาไม่โอนดิจิทัลเข้าบัญชีอย่างเงี้ยสมมตินะอันนี้แบบมันก็ไปได้นะพี่โสเขาจะได้ควบคุมมันใช่ไงก็ใช่ไงเพราะอินเดียถึงต้องเอาทองคืนมาไงค่ะเอาทองคืนมาไงทุกประเทศต้องสะสมทองไว้เป็นตัวเป็นสิ่งที่ไปใช้จ่ายในอนาคตไงแต่เราไม่จำเป็นต้องมีทองเทิงไม่ต้องเอามันสิ้นอ่ะนะอยู่ตามเกิดนี่แหละเนาะไปหัดปลูกข้าวดีกว่าน้องว่าน้องจะไปหัดเลี้ยงไก่เลี้ยงก็นี่แหละถ้าคุณมีที่ในบ้านนี่นะเอาถังเนี่ยถังพลาสติกเนี่ยปลูกข้าวในบ้านได้นะปลูกข้าวเนี่ยเป็นกอเรียงตามบ้านเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องไถนงไถนาอะไรสิ้นเอาดินใส่ถังไว้แล้วก็เม็ดข้าวหวานแล้วก็กล้าข้าวมันกลายเป็นกอไม่ต้องนาสมัยใหม่ไม่ต้องไถนาไปทำอะไรสิ้นไม่ต้องหวานมันเอาข้าวมาเป็นกองในถังเลยหิ้วไปในมาไหนก็ได้
เป็นข้าวเหมือนกันแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อยู่ได้เนี่ยต้องไปหัดทำเกษตรมันต้องทำถึงเวลามันจำเป็นทำได้อยู่แล้วล่ะประเทศไทยเนี่ยบอกแล้วหวานเม็ดตอนไปก็ได้กระทืบกระทืบสามทีสามสี่วันมันงอกขึ้นมาทำเกษตรเนาะทำเกษตรเลี้ยงเลี้ยงไก่ที่ดินสมบูรณ์ใช่พี่โสไก่สองตัวมันไข่ได้นานไหมออกไข่ได้นานไหมคะมันหยุดคือคุณต้องมีไก่ตัวเมียสักห้าตัวตัวผู้ตัวหนึ่งเป็นเจ้าเล้าอ๋อเหรอคะได้ไข่วันละห้าลูกไข่วันห้าลูกนะนี่สำหรับหนึ่งครอบครัวหนึ่งคนนะหรือครอบครัวที่อยู่แค่สองคนก็อยู่คนกี่คนก็แล้วแต่นะก็เป็นลูกไก่มาลูกไก่ถ้ามีลูกเจี๊ยบมาให้มันฟักไข่มาก็ออกมาอีกได้ออกมาทีเจ็ดแปดตัวนะก็มีออกไปเรื่อยๆแต่ระวังมันโรคหาลงขี้ขาวกินแล้วการนี้จะหมดเล้ามันก็ต้องเลี้ยงใหม่อีกทีหนึ่งเพราะไก่เขาไก่พื้นบ้านไม่ฉีดวัคซีนยิ่งว่าคุณจะเลี้ยงไก่ในกรงพวกไก่ประเภทไอ้ไก่ประเภทไอ้เล็กฮอนพวกไอ้โรดไอแลนด์พวกนี้นะเลี้ยงในกรงนะมีไข่ทุกวันแต่ว่าไข่พวกนี้ฟักไม่ได้ไม่มีตัวเพราะไม่ผสมพันธุ์กับไข่มาธรรมชาติเล็กฮอนก็ตัวขาวอ่ะรถไอ้เราก็ตัวแดงๆนี่ในกรงไข่มาทุกวันก็มีแต่ไข่ก็มีแต่ไข่เนาะไม่มีตัวไม่มีลูกเจี๊ยบถ้าเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีลูกเจี๊ยบแต่ต้องระวังหาลงก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องเดี๋ยวต้องปรึกษาคุณสมพลแล้วเนี่ยเนอะนี่อย่าคิดว่าแบบว่าผมผ่านจนหมดแล้วพวกนี้เลี้ยงหมดอ่ะยกเว้นห่านไม่เลี้ยงพี่โสเล่าให้น้องฟังบ่อยๆว่าพี่โสตอนเด็กๆพี่โสเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงหมดเลยใช่หมูควายมีหมดอ่ะผักสวนคงสวนครัวปลูกหมดอ่ะทั้งอย่างปลูกหมดผักชงจีต้นหงต้นหอมผักกาผักคะน้าคะน้าปลูกหมดอ่ะทุกอย่างผักคงตะไคร้ใบมะกรูดมะกรูดปลูกหมดทุกอย่างเลี้ยงปลาก็เลี้ยงมาแล้วนะใช่แต่ว่าจะมีชีวิตรอดถึงวันนั้นเลยมันนิวเคลียร์ลงแล้วจบแล้วไม่มีอะไรแล้วฮะทำไมแบบถ้านิวเคลียร์มันลงเนี่ยถ้าเป็นสงครามโลกแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าจะอยู่รอดได้อ๋อไม่ต้องหัดเลี้ยงไก่หรอกเพราะว่าถ้ามันลงมันมีหรอกนุกกันเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่หรอกใช่ไหมแล้วมันแสงอาทิตย์ก็ไม่มีเพราะว่าฝุ่นมันบังแสงอาทิตย์ไปเป็นสิบปีมันไม่มีแสงที่ทำให้เยาวชนห้องใต้ดินใช่มันมีแดดมีแสงอาทิตย์อยู่ยกเว้นอยู่ห้องใต้ดินซึ่งจะมีเครื่องปั่นไฟฟ้าและมีน้ำมันแต่เวลาและใช้แสงไฟเนี่ยเป็นแสงเทียมออทิเทียมออสโมซิสปลูกผักได้ปลูกมะเขือเทศปลูกอะไรพวกนี้ได้ไงแสงปลอมแต่จะเอาน้ำมาจากไหนอ่ะน้ำเองไม่มีอีกต้องไปอยู่แถวข้างๆน้ำอีกเอ้าสูบน้ำบาดาลใต้ดินอีกทีหนึ่งเครื่องปั๊มน้ำก็จะมีน้ำมันค่ะนะแล้วขุดบ่อใต้ดินอีกทีก็ได้ค่ะอันนี้แบบชวนเขาเล่นคนนั้นเล่นเดี๋ยวหาว่าจะตื่นตระหนกตกใจกันไปหมดแค่ชวนคุยกันเพราะว่าเราคุยถึงเรื่องสถานการณ์สงครามนะคะไม่หรอกแล้วค่ะเขาพูดกันไงตอนนี้เขาพูดทุกคนก็พูดกันเรื่องสงครามตอนนี้ไงแต่เราก็หวังว่าเราพูดตามเขานั่นแหละแล้วก็หวังว่ามันคงไม่เกิดขึ้นพอพูดมากๆเข้าไปแล้วมีสองอย่างหนึ่งไม่เกิดสองจะเกิดไอ้ที่มันไม่เกิดขึ้นหนึ่งไอ้ที่ไอ้คนที่พูดมากๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดเพราะมันตัวเองทำไม่ได้มันไม่มีปัญญาที่รับสงครามและถามว่ายุโรปพร้อมทำสงครามไหมก็ไม่เพราะยุโรปทำสงครามก็เป็นแห่งแรกที่พังทลายพินาศคือยุโรปโดนก่อนเลยเป็นสมรภูมิของนิวเคลียร์ในยุโรปนะอเมริกาก็แล้วแต่จะไปอยู่ตามเทือกเขาร็อกกี้ในเชียนโนดัวนะหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะมันจะไปรอดในเทือกเขาอะไรก็แล้วแต่จากคนอเมริกันจะหนีไปได้แค่ไหนค่ะมันจะลามไปถึงเอเชียไหมนะแล้วเราไปอยู่ที่ไหนไอ้ภูเขาเชียงดาวเชียงดาวเหรอหรือแต่เขาใหญ่เหรอเขาใหญ่ก็ไม่ได้หินปูนนี่มันก็ถล่มทับลงมา
เป็นโพรงข้างล่างนู่นค่ะอันนั้นไปอยู่ทางดอยปุยดอยได้ทางนู้นทางเหนืออย่าพอได้ขุดอุโมงลึกๆหน่อยนึงไม่น่าจะทันละไม่น่าจะทันละถ้างั้นน่ะไม่ทันละไม่ทันละตายดีกว่าตายดีกว่าที่1แม่งทรมานด้วยตอนนี้มีอะไรที่สะสมอยู่ว่ารีบๆเอาออกมาใช้ให้หมดก่อนเงินไงเงินไงใช้ให้หมดเงินน่ะเงินเงินยืมในแบงค์คือไม่ใช่เงินของเราเงินยืมในแบงค์ไม่ใช่เงินของเราถ้าใช้เงินให้หมดนะพรุ่งนี้หมดแล้วอาจจะมีถึงมะรืนนี้มั้งมันคงไม่ถึงหมดกันพรุ่งนี้เราน่าจะมีมะรืนนี้ด้วยมะรืนสัก 2-3 วันน่ะมันคงไม่ถึงหมดวันเดียวหรอกมันละ20มันมีขนาดถ้าเอาไอ้ท้องแตกตายวันนึงหรอกค่ะค่ะอ่ะก็ชวนคุยเล่นเพราะว่าพอดีคือนี่เดี๋ยวเราจะเบรกแล้วนะคะพอดีว่าพี่โสพูดเรื่องยุทธการนอร์มังดีวันดีเดย์ใช่ไหมที่กรุงปารีสเมื่อ6มิยอที่ผ่านมามันครบรำลึกครบ80ปีด้วยไงเนาะก็เลยเขาก็มีพิธีฉลองอะไรของเขาอะไรแบบนี้รำลึกอะไรของเขานะคะแล้วก็โจไบเดนนี่คือประกาศให้งบยูเครนทางทหารเพิ่มอีก200กว่าล้านเนื่องในวันนอร์มังดีวันดีเดย์200กว่าล้านก็ประมาณ 8,200 ล้านบาทไอตอนที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนอร์มังดียูเครนไม่มีนะก็ถ้าคิดเลยพังถล่มไม่มีเหลือเลยนะโดนเละแห่งแรกเลยที่บุกเข้าไปรัสเซียเนี่ยคือยูเครนที่พังไปก่อนเลยตอนนั้นยูเครนไม่มีประเทศไม่ใช่ประเทศนะเป็นส่วนของสหภาพโซเวียตยังไม่ให้เป็นประเทศและเละที่สุดก็คือยูเครนที่โดนเข้าไปล็อกแรกๆเข้าไปเนี่ยเป็นสมรภูมิใหญ่ลบก่อนถึงเมืองสตาลินกราดนะนี่แหละก็คือฝรั่งเศสอาจจะไม่ภูมิใจเท่าไหร่เพราะตัวเองเป็นประเทศถูกปลดปล่อยจากการยึดครองของนาซีเยอรมนีไงฉะนั้นน่ะตั้งแต่80ปีที่แล้วน่ะนายพลเดอโกลชาร์ลส์เดอโกลน่ะไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองได้รับอยู่เพราะตัวเองเนี่ยต้องไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากอังกฤษแล้วก็ทางอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมนายพลไอเซนฮาวนายพลไอเซนฮาวก็มาเป็นในฐานะเป็นแม่ทัพฝ่ายพันธมิตรที่บุกเขายึดหาดนอร์มังดีได้เนี่ยตายเป็นเบื่อนะแล้วก็ส่วนสนามเข้าปารีสแทนฮิตเลอร์ที่เคยส่วนสนามเข้าก่อ10ปีก่อนหน้านี้ทีนี้80ปีให้หลังจะมาพูดสงครามโลกอีกแล้วทั้งที่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นมาจบไปแล้ว10ปีเกิดสงครามโลกครั้งที่2ที่ฮิตเลอร์เอาคืนประเทศที่ตัวเองเนี่ยถูกจับเป็นสัญญาที่เยอรมันถูกจับเป็นสัญญาบนรถไฟขบวนนั้นน่ะที่พ่ายแพ้นะคือเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่1และถูกจับเป็นสัญญาพ่ายแพ้บนขบวนรถไฟค่ะนะแล้วพอฮิตเลอร์ชนะยึดฝรั่งเศสได้ก็จับฝรั่งเศสมาเซ็นสัญญาบนขบวนรถไฟเดียวกันนั่นแหละที่เยอรมันพ่ายแพ้ไป10ปีก่อนหน้านู้นเนี่ยคือกูเอาคืนมั่งฉะนั้นเนี่ยชาร์ลส์เดอโกลมีแต่ความขมขื่นที่ตัวเองเนี่ย1พ่ายแพ้ทั้งอัลจีเรียก็ยึดประเทศคืนไปได้จากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามเดียนเบียนฟูด้วยนะคือไม่ชนะที่ไหนเลยอันนี้ดีกว่าฉะนั้นมันก็มีความทรนงความจองหองซึ่งมีความว่างเปล่าความกลวงกลวงอยู่แต่ชาร์ลส์เดอโกลก็เป็นโชคดีมากที่เป็นผู้นำที่ถูกสังหารบ่อยที่สุดแต่ว่ารอดมาได้จนกันตายบนเตียงคิดดูสิค่ะอือหือนะคะโอ้ยวันนี้มีประวัติศาสตร์เพิ่มเติมให้ด้วยจากคุณโสภณนะคะเป็น Googleคุณ Google เท่ากับคุณโสพลคุณโสพลเท่ากับ Google ฟังไม่รู้ว่าใช้ว่าเสียบาแบกหามอ่ะใช่ใช่เพราะว่ามันวูยังเวียนกลับมานะคะพี่โสค่ะใช่เนี่ยคุณผู้ฟังบอกชอบมากเลยค่ะคุณโสพลนะคะบางคนก็บอกว่าใช้เงินหมดแล้วแต่ไม่ตายจะทำอย่างไร
เราก็ต้องคิดเผื่อไว้ใช่ไหมเกิดคุณตายก่อนหรือแต่เราเงี้ยพี่โสไอ้นั่นน่ากลัวนั่นน่ากลัวนั่นน่ากลัวน่ากลัวอันนั้นคือคำถามนี่คำถามที่ผมยังตอบไม่ได้นะน่ากลัวคำถามยังตอบไม่ได้จะไม่ตายทำยังไงก็อยู่ไปตามยถากรรมก็แล้วกันนะเนี่ยก็ชวนคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องในประเทศต้องให้คุณโสพลเหลาอาจจะไม่ครบแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาเด็กๆขึ้นมาก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะครับค่ะ